่งนี้คือฝั่งทิศตะวันตกของบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยชลเข้มากนะครับถนนฝั่งนี้ยังเหลือการตีเส้นจราจรยังไม่มีเส้นจราจรขอบถนนแต่พื้นถนนนี่เรียบร้อยแล้ว